กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเปิร์นนพจิราจะปวดเจอดูถูกไม่เห็นสวยเลยมีคลิปนางเอกสาวเปิร์นนพจิราเผยกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจะปวดเจอดูถูกไม่เห็นสวยเลยลั่นพ่อเคยบอกให้ออกจากวงการแจ้งเกิดจากละครหัวใจศิลาประคู่พระเอกต่อธนภพที่โด่งดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืนล่าสุดนางเอกสาวหน้าหวานเปิร์นนพจิรากำลังจะมีละครเรื่องใหม่เวลากามเทพที่การันตีความเข้มข้นไม่แพ้กันแต่กว่าที่เจ้าตัวจะก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกอย่างทุกวันนี้ได้บอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะต้องเจอกับคำบูลลี่ที่แสนเจ็บปวดจนคุณพ่อของเธอเองเคยเอ่ยปากให้ออกจากวงการเลยทีเดียวทั้งนี้สาวเฟิร์นได้เปิดใจให้กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าไม่คุ้นเรื่องหน้าตาจริงๆโดนมาตั้งแต่ตอนเข้าช่องด้วยซ้ำโดนคนในช่องเนี่ยพูดว่าไม่เห็นจะสวยเลยคือมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลคนเรามีท้ายความหลอกความสวยไม่เหมือนกันแต่ว่าเปิร์นโชคดีที่เข้ามาอยู่ในยุคที่คนเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการบูลลี่หรือบิวตี้สแตนดาร์ดมากขึ้นว่ามันไม่จำเป็นจะต้องขาวหรือหน้าตาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสวยแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะเจอเรื่องนี้มาบ้างด้วยความที่เราไม่ได้ขาวไม่ได้สวยแบบโดดเด่นแต่ตอนที่โดนขุดรูปเราไม่แคร์นะคะอันนั้นภูมิใจเพราะรู้สึกว่าทุกคนมีอดีตแต่เราจะทำยังไงให้ปัจจุบันเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานเพราะปัจจุบันวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมแสดงว่าในทุกวันที่เราใช้ชีวิตเราเดินไปในทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ในช่วงแรกที่โดนมันมีความรู้สึกกระทบจิตใจไหมมีค่ามันจะปวดอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์เนื้อแล้วเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนกับการที่โดนใครก็ไม่รู้มาพิมพ์ถึงในสิ่งที่มันไม่จริงบ้างคิดไปเองบ้างหรือว่าดูถูกเราบ้างแต่สิ่งที่มันทำให้เราจะปวดกว่าคือการที่พ่อเราต้องเห็นคำพูดเหล่านี้เราเจ็บและเสียใจแทนเขาคงไม่มีพ่อแม่คนไหนชอบให้คนอื่นมาด่ามาว่าลูกตัวเองหรอกลึกๆพ่อเขาก็คงไม่ได้ชอบแต่เขาไม่ได้ใส่ใจมากแต่รู้เลยว่าเขาเป็นห่วงความรู้สึกเราเพราะเขาเป็นคนเดินมาบอกเฟิร์นเองว่าไม่ต้องไปใส่ใจแล้วการที่พ่อเดินมาบอกเราแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหร้องไห้เลยคุณพ่อเคยบอกให้ออกจากวงการเลยไหมเขาเคยพูดนะคะแต่ไม่ได้เป็นเชิงเชื้อชวนขนาดนั้นคือพ่อเลี้ยงเปิร์นมาแบบให้รู้จักความเจ็บปวดหมายถึงว่าเรียนรู้ที่จะผ่านเรื่องพวกนี้ไปให้ได้แต่ก็อยากให้รู้ว่าที่บ้านก็พร้อมที่จะเป็นหลังบ้านที่แข็งแรงให้เราเหมือนกันเขาพูดเสมอว่าถ้าเราเหนื่อยมากเจ็บปวดมากหรือทนไม่ไหวออกมาเลยป้าเลี้ยงได้สบายมากเฟิร์นไม่จำเป็นจะต้องทนให้ใครแต่พ่อเขารู้นิสัยลูกสาวอยู่แล้วว่าไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อไม่ใช่พวกที่แบบมานิดๆหน่อยๆแล้วจะล้มเราได้มันไม่มีทางเลยคนเดียวที่จะทำให้เฟิร์นออกจากวงการได้คือตัวเฟิร์นเองเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เสมอว่าจะไม่มีใครทำให้เราล้มได้นอกจากตัวเราเองเรียกว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายใช่ค่ะแต่โชคดีที่เป็นคนแข็งแรงด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ไม้อ่อนที่ล้มง่ายๆเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองตั้งแต่วันที่9เข้ามาอยู่ตรงนี้เราเข้ามาด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวังก่อนเหมือนเราได้มาเจอโลกใหม่มีประตูโอกาสข้างหน้าอยู่ที่เราเป็นคนเดินเข้ามาเปิดเองแล้วน่าสนใจเลยลองก้าวเข้ามาจนทำให้เราได้ค้นพบตัวตนของตัวเองอีกเวอร์ชั่นหนึ่งว่าเราน่าจะทำมันได้ดีแล้วพอมันเริ่มเห็นผลเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีทางไปต่อและเราจะไปกับมันอย่างไรดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุ่มสุดตัว
ตอนแรกเราไม่ได้ถูกมองในจุดที่เป็นนางเอกเลยแต่เฟิร์นเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันเพราะฉะนั้นกว่าที่จะขึ้นมาจุดนี้มันไม่ได้เดินเข้ามาจับสายพานเล่นเป็นนางเอกเลยเราต้องผ่านการเรียนรู้ความผิดพลาดผ่านช่วงเวลาของความไม่มั่นใจไม่มั่นคงบางอย่างแต่ทุกอย่างมันอาศัยความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำโตโน่โพสต์อ่านแล้วน้ำตาซึมนิชาจอดำแคปชั่นสั้นๆเชื่อสื่อถึงฝ่ายชายเจ็บปวดมากไหมเพื่อนโตโน่โพสต์เศร้าอ่านแล้วน้ำตาซึมนิชาโพสต์ภาพจอดำแคปชั่นสั้นๆเชื่อสื่อถึงฝ่ายชายหลังจากสุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮกลางงานไว้อาลัยอดีตคนรักในวันสุดท้ายโตโน่ภาคินซึ่งได้เดินทางไปร่วมงานไว้อาลัยแตงโมภัทรธิดานิดาพร้อมผู้จัดการส่วนตัวโดยสวมใส่เสื้อสูทสีดำแสดงความอาลัยจากใจพร้อมทั้งมีอาการโศกเศร้าร้องไห้อย่างหนักโดยล่าสุดอินสตาแกรมโตโน่ยังได้โพสต์ภาพตัวเองกำลังขี่ม้าพร้อมแคปชั่นว่าเหนื่อยไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อปีศาจขณะที่อินสตาแกรมนิชาณัฐนิชาก็ได้โพสต์ภาพสีดำลงไอจีสตอรี่พร้อมข้อความสั้นๆว่า Respect ซึ่งแปลได้ว่าเคารพหรือให้เกียรติซึ่งหลายคนก็โยงไปว่าน่าจะโพสต์ถึงการที่โตโน่ไปร่วมงานอะไรแตงโมเพื่ออำลาอดีตคนรักเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนั้นนิชา ยังโพสต์ภาพทะเลเวิ้งว้างท่ามกลางความสลัวของแสงเห็นแล้วชวนเศร้ามากๆด้วยทำไมโหดร้ายกับผมคิวเทร่ำให้เปิดใจทีมงานหักหลังช้ำใจมองเป็นครอบครัวทำไมโหดร้ายกับผมขนาดนี้คิวเทร่ำให้เปิดใจทีมงานเก่าหักหลังขโมยของขายข้อมูลบริษัทช้ำใจเคยมองเป็นครอบครัวเพิ่งรู้สปอยเกินไปเผยเหตุให้เงินเดือน 30,000 เมื่อวันที่15มีนาคม65 ยูทูบเบอร์ดังคิวเทเอป้าหรือซินคิวเทหนุ่มเกาหลีใต้เจ้าของช่องยูทูบคิวแทเอป้าที่มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์พี่นาค3ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัยพารากอนซีนีเพล็กซ์ได้เปิดใจร่ำไห้ทำไมใจร้ายกับผมขนาดนี้หลังถูกทีมงานเก่าหักหลังหนึ่งในนั้นขโมยของแบรนด์เนมไปขายร่วม 200,000 มีคนแชร์ข้อมูลบริษัทแจ้งความดำเนินคดีแล้วสุดช้ำใจมองทุกคนเป็นครอบครัวแต่กลับโดนทำร้ายกันแบบนี้โดยซินคิวเทเผยว่าเหตุการณ์คือมีทีมงานลักทรัพย์ตอนนี้ดำเนินคดีอยู่ครับอยู่ขั้นตอนการรอขึ้นศาลครับตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาครับส่วนตัวในใจผมจริงๆก็อยากลองคุยกับเขาจับได้ตอนไหนว่าเขาขโมยของผมไปเจอข้อมูลมาว่าแบรนด์เนมบางชิ้นของผมหายไปปีก่อนบางชิ้นหายไปปีนี้เขาเอาไปขายในเว็บแบรนด์เนมมือสองซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เจอมาและข้อมูลอีกหลายอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถแชร์ได้เพราะตำรวจยังดำเนินการอยู่ยังไม่เสร็จอาจจะต้องรอดูไปก่อนถามว่าอาจารย์มาตลอดไหมผมพูดตรงๆว่าของผมหายมาเป็นช่วงๆแล้วผมบอกที่นี่เลยว่าผมไม่รู้ว่าเขาทำจริงๆหรือเปล่าวันนี้ผมพูดแค่ว่าของที่มีหลักฐานจริงๆของทุกชิ้นที่ผมพูดออกไปในคลิปมีหลักฐานทั้งหมดอะไรที่หายไปไม่มีหลักฐานผมไม่ออกมาพูดแต่ต้องยอมรับว่าของผมหายมาเป็นช่วงๆแล้วครับคนที่เอาไปเขาสารภาพแล้วใช่ไหมว่าเป็นคนทำตอนนี้เขาสารภาพกับตำรวจแล้วว่าเขาเป็นคนกระทำอย่างนั้นจริงๆโดยทุกข้อกล่าวหาเขาก็ยอมรับหมดว่าเขาเป็นคนทำอย่างนั้นจริงๆความเสียหายตอนนี้ที่เจอหลักฐานจริงๆมีหลักฐาน 100% ที่สามารถยื่นฟ้องศาลได้ประมาณ 200,000 บาทส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าคนที่เอาไปคือตากล้องใช่ครับส่วนประเด็นการขายข้อมูลบริษัท
ผมบอกในคลิปเสมออยากให้ทุกคนก่อนคอมเมนต์มีสตินิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นหลายคนเชื่อมโยงข่าวผิดก็มีบ้างแต่ผมบอกในคลิปแล้วว่ามีการแชร์ข้อมูลบริษัทซึ่งในการแชร์ข้อมูลบริษัทมีหลายอย่างมากมากตั้งแต่กับคนรอบตัวและคลิปที่ออกไปเพื่อจะสนุกปากไม่ยอมความแน่นอนใช่ไหมพูดตรงๆเรื่องนี้คนที่มาสำนึกกับผมจริงๆคุยกับน้องเขาผมเห็นความจริงใจและผมก็ให้อภัยตั้งแต่เดือนก่อนแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วพูดตรงๆผมกลับมาเป็นพี่น้องที่รักไม่ได้แล้วใครที่สำนึกจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขายังไงบ้างแต่ในเวลานี้จุดนี้ยังไม่มีใครติดต่อผมมาแล้วคนที่ถูกจับก็ไม่ได้ติดต่อมาหาผมเช่นกันส่วนเรื่องที่มีคนโพสต์เรื่องเงินเดือน 30,000อันนี้ผมอยากจะอธิบายทุกคนว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์ส่วนคนที่โพสต์ไม่ได้เกี่ยวกับทีมผมเลยที่โพสต์ยาวๆอยากให้ทุกคนเสพข่าวกันดีๆเพราะจริงๆที่เขาโพสต์ยาวๆชื่อโปรไฟล์ก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้วไม่ใช่คนนั้นคือผมไม่อยากให้ด่าเรื่องนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ยุติธรรมผมว่าน้องเขาก็สำนึกแล้วนะผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปด่าเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเขาคนที่ผมให้อภัยคือน้องตัวเล็กสุดครับเป็นตัดต่อที่ออกไปทำช่องครับผมให้อภัยเขาแล้วก็สัญญาว่าผมจะไม่เอาเรื่องอย่างน้อยเขาเป็นคนเดียวที่มาคุยกับเราร้องไห้คือจริงๆเรื่องนี้มันก็ผ่านมา2 เดือนแล้วแต่ผมออกมาพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องให้ตำรวจดำเนินการก่อนพูดตรงๆผมไม่ได้อยากจะออกมาผมแค่จะเรียกความยุติธรรมผมทรมานมากเพราะว่าผมมองทุกคนเป็นครอบครัวร้องไห้หลายคนบอกว่าทำไมต้องให้เงินเดือนเยอะเพราะส่วนตัวผมถ้าได้เงินเดือน 15,000 มันอยู่ยากครับผมมองว่ามันอยู่ยากผมก็เลยมองตรงจุดนี้เรามาคุยกันว่าอยากได้อะไรเพิ่มผมก็ซัพพอร์ตเต็มที่แค่นั้นเองครับผมไม่เคยมองพวกเขาเป็นทีมงานแล้วสุดท้ายสะอื้นให้ผมมาเดี๋ยวมีคนอยากมาทำงานด้วยมันรู้สึกดีใจมากเลยนะเขาอยากมาทำงานกับผมจริงๆผมดีใจมากแล้วผมก็รับเขามาแล้วผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องโหดร้ายขนาดนี้ด้วยกับผมร้องไห้มีใครให้คำปรึกษาบ้างจริงๆผมก็คุยกับผู้ใหญ่หลายคนคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมให้เงินเยอะสวัสดิการมันดีเรื่องนี้มันโหดร้ายขนาดนี้เอาจริงๆมันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะผมจริงๆก็ได้เพราะก่อนที่ผมจะรู้ข้อมูลนี้ตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลยนะตอนนั้นผมมองว่าผมแย่จริงๆผมก็มองเป็นครอบครัวเขาก็บอกเราอย่างนี้มันก็เป็นตัวเราจริงๆตอนนั้นแต่พอเห็นข้อมูลแบบนี้ผมรู้สึกว่าความยุติธรรมมันอยู่ไหนคนก็เริ่มจะผิดว่าคนข้างเคียงเราไม่เหลือใครผมมองว่าจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรมีอะไรก็คุยต่อหน้ากันได้ไม่ใช่ว่าคุยลับหลังผมไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นทำไมถึงเลือกโทษตัวเองมากกว่าผมก็คุยกับผู้ใหญ่หลายคนเขาก็บอกว่าผมเลี้ยงดีไปเขาก็บอกว่าผมสปอยไปเขาใช้คำนี้ว่าผมสปอยพวกเขาเพราะว่าผมไม่ได้รับเขามาเพื่อมาใช้ชีวิตแบบทีมงานลูกจ้างผมมองว่าพวกเขาเป็นเพื่อนพวกเขาเป็นพี่น้องคือ2 คนนั้นเขาอยากทำช่องผมก็สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าผมแค่ไม่อยากให้เขาได้เงิน 30,000 ไปเรื่อยๆวันหนึ่งผมอยากให้เขาได้เงินเดือน 100,000 200,000 300,000 ใครที่อยากได้เพิ่มผมก็หาเงินให้เพิ่มทำโปรเจกต์เพิ่มทำช่องให้เพื่อจะให้พวกคุณไปต่อยอดเองได้เพื่อจะให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีผมมองแค่ตรงนี้มาตลอดแล้วผมก็สนับสนุนเต็มที่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้เขารวมตัวกันเรียกเราเข้าไปของเงินเดือนเพิ่มขอวันหยุดเอาเราไปต่อว่า
ตอนนั้นผมไม่เข้าใจตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ดีจริงๆผมมองว่าพวกเขาเป็นครอบครัวผมจริงๆพอคนหนึ่งพูดแล้วทุกคนเห็นด้วยก็คือตัวผมก็รู้สึกอย่างนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็แค่เจ็บตัวตอนนั้นได้เคลียร์ใจกันไหมหรือพูดจบแล้วทางใครทางมันก็จบแค่นั้นแหละนี้จัดการทำช่องตัวเองยังไงมีหลายคนอยากไปสมัครงานทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปลงอาทิตย์ละคลิป2คลิปต้องขอบคุณน้องฝึกงานคนหนึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่ทิ้งผมหลังจากนี้ทำให้เราไว้ใจคนยากไหมไม่ครับไม่ผมจะไม่ให้เรื่องนี้มาส่งผลกระทบกับผมในอนาคตผมไม่ยอมครับทุกคนร้องไห้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ยอมให้พวกนั้นมาทำร้ายความรู้สึกผมแล้วทำให้ผมเป็นอีกคนหนึ่งในอนาคตแล้วผมจะเป็นที่รักทุกคนมากมากร้องไห้ผมจะรักคนที่อยู่ข้างๆผมจะรักคนที่ดีกับผมมากๆแล้วผมจะเป็นอย่างนี้จริงๆผมจะพยายามอย่างนั้นจริงๆครับทีมงานที่มาจะเข้ามาใหม่เราคัดเลือกยังไงเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ครับผมก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆส่วนเรื่องคดีตอนนี้เราขึ้นศาลมันอาจจะใช้เวลาหน่อยผมก็พยายามตามผมก็เดินไปสน.เองเดินไปกับเพื่อนผมเพื่อจะไปแจ้งความไปเองเลยครับมันยากมากกว่าทุกอย่างมันจะจบลงอย่างนี้2เดือนนี้สู้มาตลอดยังสู้แล้วผมก็อยากรู้ว่าทุกคนยังทำเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าผมต้องทำยังไงหลังจากได้พูดเรื่องนี้ไปเป็นการปลดล็อกใหม่ที่โดนเข้าใจผิดมาตลอด2เดือนเคลียร์ตัวเองว่าเราเป็นคนโดนกระทำผมพูดตรงๆผมไม่ได้รู้สึกดีแล้วผมก็มองว่าบางอย่างก็แรงไปนิดนึงอย่างเช่นเรื่องหน้าตาเขาอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนอยู่ในประเด็นไม่อยากให้ไปนอกเรื่อง